I'm doing the research on the identity. One question that I ask myself, why am? You know, like, I speak Thai since I was born. Other people know that I'm different. Kata is from Bangkok, and he has made an interactive work of art for the gallery for this exhibition. And it takes the form of an exchange of his goods, which are watermelons, in exchange for people's personal items, a personal item that is deemed worthy of the exchange for the watermelon. งานศิลปะของผมเกี่ยวกับอัตลักษณ์ผมเป็นคนไทยคิดแบบไทยๆผมเริ่มสงสัยว่าอะไรคือไทยๆอะไรทำให้เราเป็นไทยๆผมเริ่มงานวิจัยทางศิลปะของผมด้วยการมีประสบการณ์ในสถานที่ที่ไม่ใช่ต้นกำเนิดตัวตนของผมที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างจากที่ที่ผมจากมาความแตกต่างเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผมเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นมีคนเคยถามผมเหมือนกันว่า เมืองนี้เป็นอย่างไรแล้วก็แตกต่างจากเมืองที่ผมจากมาอย่างไรที่นี่มีความสงบสุขที่ผมจากมา มีสีสันเมืองผมค้นพบความว่างขณะก้าวเดินในเมืองที่มีผู้คนขวักไขว่ไม่มีใครรู้จักผมและผมก็ไม่รู้จักใครท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยผู้คนที่ผมไม่รู้จักและไม่มีใครรู้จักผมตัวผมเองก็เป็นเหมือนสิ่งเล็กสิ่งน้อยที่ตกหล่นอยู่บนถนนหนทางสิ่งที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุบางอย่างสิ่งที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของผู้คนผลงานภาพถ่ายสิ่งของเล็กๆที่ตกอยู่บนพื้นเป็นดังบันทึกของคนนิรนามและถูกนิรนามด้วยความที่ผมเป็นคนแปลกหน้าผมเป็นคนมาจากที่อื่น เวลาที่ผมทำงานเนี่ยผมทำงานจากกระบวนการใช้ชีวิตของตัวผมเองผมเหมือนกับพบอีกสิ่งหนึ่งก็คือไอ้ความว่างเปล่าความว่างเปล่านั้นเนี่ยทำให้ผมเริ่มสนใจสิ่งที่อยู่รอบข้างกูผมเป็นใครคงเป็นเรื่องประหลาดพอควรที่จะถามตัวเองดังๆและประหลาดเกินควรถ้าจะถามตัวเองดังๆอีกครั้งว่าใครเป็นผม I am an artist I am an conceptual artist เป็นใคร ผมมีบทบาทหน้าที่ตัวตนที่หลากหลายตามแต่บริบทจะกำหนด
ผมเป็นศิลปินผมเป็นผู้ชายผมเป็นครูผมเป็นนักเรียนผมเป็นคนที่กำลังสนทนาอยู่กับคุณในขณะนี้และทำตัวเองเป็นแดนสิ่งที่เราลืมไม่ได้หมายความว่าเราจะจำมันไม่ได้และไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้มีอยู่เริ่มสนใจในสิ่งที่ทำให้เราเป็นบางอย่างสนใจในจุดเริ่มต้นของตัวตนจุดเริ่มต้นที่เราทุกคนเริ่มพร้อมๆกันในห้วงเวลาที่แตกต่างกันจุดเริ่มต้นในความเป็นมนุษย์สัมผัสแรกที่เราลืมไปแล้วเมื่อเราเริ่มต้นบนโลกใบนี้ผมเริ่มเรียนรู้ว่าความเป็นเด็กของเราไม่ได้หายไปไหนแต่มันส่งผ่านจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งชวนคุณร้องด้วยกันและร่วมส่งสัญญาณมอสโกเพลงชาติไทยไปทั่วทั้งแผ่นดินที่ถูกนิรนามว่านิรนามอย่าง